สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดวันที่6มกราคม2564เพจ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเหตุการณ์บ้านลุงพลหลังล่าสุดได้มีตำรวจบุกไปบ้านลุงพลเหมือนไปคุยอะไรกันสักอย่างก่อนล่าสุดได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่าตอนเที่ยงตำรวจไปที่บ้านตอนคุยกันห้ามยูทูบเบอร์ถ่ายพรุ่งนี้เข้ากรุงเทพด่วนมันต้องมีอะไรแน่ๆขอให้โดนเด้อหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าสาธุขอให้โดนสาธุให้มันโดนทุกคนเลยฮ่าฮ่าเขาห้ามถ่ายแล้วก็อย่ามาอ้างอีกนะว่าตำรวจจะยัดข้อหาจับแพะแกะล่อลาหน้าม้าค้านสอนอนอมันวันก่อนนักข่าวสัมภาษณ์ว่าตำรวจว่าไงบ้างมาตรวจอะไรหรือเปล่าช่วงนี้มันบอกไม่เห็นตำรวจทำงานนะจ๊ะมีก็แค่คนอ้วนไปไปมามาแถวนี้ไงล่ะว่าเขาไม่ทำงานอีกปากดีนะมึงตอนนี้เขาทำงานสมใจมึงแล้วไงสาธุสาธุขอให้โดนขอให้โดนและตามคดีหลอกลวงฟอกเงินสาแก่ใจกูนักรอฟังข่าวดีเลยนะไปกทมไปหาทนายไว้สู้คดีหรือเปล่าไปถอนฟ้องไหมมาทำไมตำรวจมาทำไมสงสัยไปถอนเงินสดเอาไว้ประกันตัวหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดขอให้เป็นข่าวดีเถอะถ้าเชื่อมโยงเหตุการณ์ไม่ผิดมีลุ้นนะ 1. ตำรวจมาบ้าน 2. มีเข้ากรุงเทพมหานคร 3. เมียถอนเงินเตรียมเราก็คิดเหมือนกันน่าจะไปเรื่องที่ฟ้องอัจฉริยะมั้ง 7. สงสัยไปถอนฟ้องพรุ่งนี้ยูทูบเบอร์พักผ่อนคงไม่ได้ทำงานถ้าว่างๆก็ถ่ายกันเองไปก่อนนะขอให้เป็นอย่างที่พวกเราคิดไว้เนาะมันก็จะถ่ายเจ้าด็อกแดกนั่นแหละที่เดินไปเดินมาฝั่งพสส.ก็ปิดร้าน2วันค่ะเข้ากรุงเทพมหานครทางฝั่งดาราก็เข้ากรุงเทพ2วันสั่งห้ามยูทูบเบอร์ถ่ายค่ะไม่แน่ใจว่าไปเข้าเครื่องจับเท็จหรือเปล่าตรงกันจังคราวนี้แหละไม่รู้จะโดนข้อหาอะไรบ้างละคราวนี้ใกล้วันแล้วต่อจากนั้นเตรียมลุงอัจฉริยะต่อจากนั้นโดนตรวจสอบเรื่องเงินอมบริจาควัดเวรกรรมเร็วจริงๆคราวนี้เน่ากันทั้งบ้านแน่ตำรวจน่าจะไปขอถ่ายรูปกับเขาฮ่าฮ่าฮ่าเวลาเราเห็นเจ้าหน้าที่ราชการเข้ามาก็ต้องถ่ายรูปกับมันไปถอนฟ้องคดีอัจฉริยะมั้งกรุงเทพขอให้โดนสมใจกูนะเจ๊ก็ไปหารูปมาจนได้พวกแกมารวมกันตรงนี้ดารามันไปเข้าเครื่องจับเท็จอึ่งและดำตับเป็ดล่วงหน้าไปก่อนแล้วสาธุสาธุสี่หลังขอให้ได้ขอให้โดนเพียงปล.แม่ดาราเบิกเงินเตรียมไปแล้วจ้าเขาห้ามถ่ายแล้วอย่ามาอ้างอีกนะว่าตำรวจจะยัดข้อหาจับแพะเรามาต่อกันที่ทางทนายโนบิตะกันนะคะได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าเครื่องจับเท็จจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่คำพิพากษาศาลฎีกาที่734/2553แม้โจทก์และโจทก์ร่วมจะมีร้อยตำรวจเอกหญิงดวงฤทัย
ผู้ชำนาญด้านจับเครื่องเท็จกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ตรวจพิสูจน์จำเลยเป็นพยานเบิกความว่าได้ตั้งคำถามจำเลยว่า 1. คุณเป็นคนฆ่าผู้ตายใช่หรือไม่ 2. ในวันเกิดเหตุคุณใช้อาวุธทำร้ายร่างกายผู้ตายจนตายใช่หรือไม่ 3. คุณเป็นคนฆ่าผู้ตายในบ้านที่เกิดเหตุใช่หรือไม่ปรากฏว่าจำเลยให้การปฏิเสธทุกข้อซึ่งจากการวิเคราะห์ผ่านเครื่องจับเท็จแล้วได้ความว่าจำเลยให้การเท็จเนื่องจากผลคลื่นกราฟแสดงว่าจำเลยโกหกในคำตอบทั้ง3ข้อพยานเชื่อว่าจำเลยเป็นผู้ฆ่าผู้ตายถึงแก่ความตายก็ตามเครื่องจับเท็จก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่นำผลการตอบคำถามของจำเลยมาวิเคราะห์ตามหลักวิชาการแล้วประเมินผลจากการวิเคราะห์นั้นว่าจำเลยพูดจริงหรือเท็จอันมีลักษณะเป็นเพียงความเห็นในทางวิชาการย่อมไม่อาจนำมาพิสูจน์ทราบถึงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทำผิดของจำเลยเป็นที่แน่ชัดได้ต่างกับการพิสูจน์ตัวบุคคลที่อาจพิสูจน์ทราบได้โดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นเมื่อโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาประกอบให้เห็นว่าจำเลยฆ่าผู้ตายประการใดลำพังเครื่องจับเท็จและความเห็นของร้อยตำรวจหญิงดวงฤทัยผู้ชำนาญด้านเครื่องจับเท็จยังไม่อาจรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นคนร้ายฆ่าผู้ตายดังที่โจทก์ร่วมฎีกาได้ประกอบกับจำเลยก็ให้การปฏิเสธตลอดมาตั้งแต่ต้นพยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมจึงมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำผิดจริงหรือไม่ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227วรรค2พิพากษายกฟ้องดังนั้นลำพังอาศัยพยานหลักฐานจากเครื่องจับเท็จเพียงอย่างเดียวไม่อาจจะลงโทษจำเลยได้ต้องมีพยานหลักฐานอื่นประกอบจนศาลสิ้นความสงสัยจึงจะพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบได้หลังจากโพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าลุ้นค่ะคนทำผิดก็ต้องรับกรรมที่ตัวเองก่อจะช้าหรือเร็วก็จะต้องจับได้อยู่ดีท่านนายโนบิตะตอบกลับว่าใช่ครับใช่ครับท่านต่อไปบอกว่าจะมั่นก็ตอนนี้แหละว่าตำรวจไม่รับใต้โต๊ะจากฆาตกรเลือดเย็นใจเกลียดคนช่วยเหลือผู้ต้องหาทุกคนก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีเนาะสาธุค่ะความยุติธรรมขอให้ถือไว้สูงสุดในประเทศไทยประเทศจะได้รุ่งเรืองหากคนเรายุติธรรมถ้าเขาหลอกประชาชนทั้งประเทศได้เครื่องจับเท็จคงทำอะไรเขาไม่ได้หรอกท่านายโนบิตะก็ได้ตอบกลับว่ามนุษย์ทุกคนหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้หรอกครับท่านต่อไปบอกว่ากลัวตำรวจรับเงินปิดปากคิดเหมือนกันเลยค่ะใช่ใช่จัดเต็มเลยนะคะคุณท่านายอย่าให้มันลอยนวลค่ะยิ่งเป็นดาราด้วยแล้วแสดงได้ทุกบทบาทดังเช่นทุกวันที่ผ่านมาเอาเข้าไปตัดสินคนโดยที่ตัวเองไม่รู้อะไรเลยน่ารังเกียจที่สุดใช่รู้หรือว่าใครทำพูดออกมาแบบนี้ระวังตัวเองจะโดนจับเองขอให้งานนี้ได้สำเร็จไปด้วยดีนะคะท่านทนายได้ตอบกลับว่าขอบพระคุณมากๆนะครับลุ้นๆค่ะ 7-8 เดือนที่ผ่านมา
มันสะกดจิตตัวเองจนเครื่องไม่สามารถจับมันได้แล้วหลักฐานให้แน่นนะคะอย่าให้หลุดได้เหม็นขี้หน้าทั้งโคตรมานานแล้วสนุกสนานกับการขอทานหน้าทุเรศเอียนทั้ง4หลังเลยค่ะรู้สึกหลังจาก90วันทางบ้าน3หลังเขาเหมือนจะค่อยๆเผาการแขวะนานๆจะมีดราม่ามากระตุนถ้าเรื่องที่เล่นเริ่มเงียบจนเดือนที่แล้วจู่ๆเงียบสนิทใช่ค่ะทุเรศสันดานโผเฉียวรอดูในวันนั้นดีกว่าจะมานั่งวิพากษ์วิจารณ์ผิดๆถูกๆติดตามมาตั้งนานตามต่อไปอีกหน่อยจะเป็นไรจะได้รู้โดยไม่ต้องมาคิดว่าคือใครไม่ได้เสียเงินให้ใครเสียค่าเน็ตตัวเองค่ะรอดูแล้วเมื่อไหร่นะลุ้นอยู่ค่ะว่าคนร้ายจะเป็นใครยังไงก็เชื่อผลกรรมนะคะถ้านายโนบิตะตอบกลับว่าใช่ครับเวรกรรมมีจริงทำอะไรได้อย่างนั้นไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้ก็เห็นผลแล้วครับเป็นไงเนาะตื่นเต้นไหมคะทุกคอมเมนต์อ่านแล้วเหมือนจะให้ลุงผิดแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าลุงไม่มีส่วนกับการตายของน้องแน่นอนค่ะคุณทนายและที่มีคนที่สงสัยอยู่ในใจแล้วว่าเจ้าหน้าที่จะจับถูกคนหรือเปล่าถ้าจับลุงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้เห็นจะช่วยลุงพ้นจากคำกล่าวหาแน่นอนเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ลุงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องติดตามต่อไปค่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ค่ะแต่สมรู้ร่วมคิดก็ผิดอยู่นะคะติดตามมา8เดือนแล้วคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองค่ะใช่เราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับลุงเราก็เชื่อว่าลุงบริสุทธิ์แม้แต่สาก็รู้เต็มอกว่าลุงไม่ได้เชื่อว่าชมพูก็รู้ว่าใครทำรอติดตามคดีดีกว่าค่ะอย่าออกตัวแรงลองย้อนฟังคำพูดลุงกับป้าแต่แรกๆจะเข้าใจค่ะลุงอาจไม่ได้ทำแต่เราเชื่อว่าลุงรู้ว่าใครทำฟังจากคำพูดลุงที่ว่ามันคงไม่มีอะไรให้กินแล้วและอีกหลายๆคำจากป้าเช่นถ้าลุงโดนจับป้าจะพูดให้หมดก็แสดงว่าป้าก็รู้ใช่จ้ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ก็หมายความไม่ได้มีความรู้เห็นรู้เห็นแต่ไม่พูดเราว่าซุปบักมี่กับเธอกี่เขารู้ว่าใครทำน้องแต่ไม่พูดมันสองคนรู้ทุกอย่างแต่มันฉลาดที่จะไม่พูดรอนะคะใจจดใจจ่อทุกวันเลยค่ะคุณทนาย